ไทยเปิดแฟนน่ารักคบตั้งแต่หมู่หนึ่งก่อนจากกันไปแจ็คลั่นอย่าทิ้งน้องผมนะกลับมาเจอกันคราวนี้ก็ยาวอาไทยกลมกิ๊กหลังโพสต์ภาพหวานกับหมิวสาวสวยน่ารักวัย20ปีล่าสุดแจ็คแฟนฉันโพสต์คลิปปั่นทั้งฮาและเอ็นดูความน่ารักของทั้งคู่ถามมาเป็นแฟนกันได้ยังไงอาไทยเล่าติดตลกบอกว่าหมิวมาจีบก่อนตอนหมู่หนึ่งเราฮอตในโรงเรียนตอนนั้นเขาชอบเราก็ชอบเขาน่ารักผมรักแฟนผมมากใครเป็นแฟนผมรักมากอาไทยประกาศเลยว่าตั้งแต่มีแฟนผมไม่ยุ่งกับใครเลยผมรักแฟนผมมากบอกรักทุกวันเขาไม่ชอบออกกล้องพร้อมย้อนความรักตั้งแต่ม.1เขามาจีบผมก่อนเคยคบกันตอนหมู่หนึ่งแล้วก็จากการต่างคนไปใช้ชีวิตก่อนพอกลับมาเจอกันคราวนี้ก็ยาวๆเลยขณะที่น้องหมิวบอกว่าเขาเอาใจใส่เขาน่ารักด้านแจ็คถ่ายคลิปก็บอกว่าอย่าทิ้งน้องผมนะพร้อมทั้งบอกว่าถ่ายคลิปไว้ชอบน่ารักดีก่อนจะหยอดทิ้งท้ายถามน้องหมิวว่ามีเพื่อนไหมลูกพร้อมทั้งหัวเราะลั่นย้อนเส้นทาง 2-4 ปีบทบาทพิธีกรของกาละแมก่อนยุติหน้าที่ทุกรายการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังกาละแมพัชรศรีเข้าพบปคบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากดราม่าที่เธอรีวิวสินค้าเกินจริงโดยพิธีกรดังได้โพสต์ภาพตัวเองขณะเป็นพิธีกรรายการพร้อมกับบอกว่าจะขอยุติหน้าที่พิธีกรเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยได้แก่รายการสามแซ่บและเทคมีเอาท์ไทยแลนด์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกาละแมกล่าวที่งมท้ายว่าแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมาย้อนเส้นทาง 2-4 ปีบทบาทพิธีกรของกาละแมก่อนยุติหน้าที่ทุกรายการโดยกาละแมพัชรศรีเริ่มต้นเส้นทางการเป็นพิธีกรเมื่อปี2540ในรายการดูหนังฟังเพลงกับสีสันบันเทิงนอกจากนี้ยังอ่านข่าวช่วงเมืองไทยวันนี้และเช้านี้ที่ช่อง3เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุช่วง Woman S Today ของคลื่นผู้หญิงวันเสาร์อาทิตย์ปี2544ได้เป็นพิธีกรรายการ3นาทีไม่มีปัญหากับจอใจการใช้รถกับกรมการประกันภัยทางไอทีวีและดำเนินรายการการ์ตูนนิทานชาดกออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไทยคมและ UBC ก่อนที่ปี2547เธอจะได้มารับหน้าที่พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงร่วมกับมีสุขแจ้งมีสุขพิมลวันหุ่นทองคำและคุณนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์ซึ่งรายการนี้ถือเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กาละแมเป็นอย่างมากย้อนเส้นทาง 2-4 ปีบทบาทพิธีกรของกาละแมก่อนยุติหน้าที่ทุกรายการนอกจากนี้กาละแมยังได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆมามากกว่า20รายการอาทิหักหลังผู้ชายออนทีวีอันซีนทีวีอินเดอะดาร์กมืดสนิทพิชิตแสนชูรักชูรสราตรีสโมสรฉันไปค้างคืนกับซุปตาร์แดนยูอีทออฟเต้นเปลี่ยนชีวิตซีซั่น 1 2และ3เทคมีเอาไทยแลนด์3แซ่บและอีกมากมายก่อนที่เธอจะตัดสินใจยุติบทบาทหน้าที่ทุกรายการวงการบันเทิงเนื้อพะแชร์ร่วมเฟรมแตงโมใครบอกทะเลาะตบปากหยุดพูดเอิ๊กถึงกับลั่นสร้างกระแสเผยภาพร่วมเฟรมพะแชร์อานนท์กับแตงโมนิดาที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวให้ได้เมาสมัยสาวแตงโมคบหากับพระเอกหนุ่มหล่อรุ่นน้องนิกคุณาทิพย์มีปัญหาเป็นข่าวใหญ่โตเรียกว่ามหากาพย์ก็ว่าได้เรื่องถึงขั้นฟ้องร้องโดยมีการพาดพิงถึงสาวแตงโมด้วย
ก่อนเคลียร์การไปออกรายการด้วยกันแล้วนั้นล่าสุดพอแชร์โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแตงโมพร้อมแคปชั่นว่าเจอกับแตงโมก็ทักทายกันถ่ายรูปร่วมกันใครที่บอกว่าเราทะเลาะตบปากตัวเองหนึ่งทีแล้วหยุดพูดก็วงการบันเทิงอันเนอะเราไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหากันนะปนไม่ได้อ้นนะนะแค่ซิปมันป่องๆทำเอาเพื่อนซีอย่างเอิร์กพรหมพรถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าสร้างกระแสอีกละซึ่งพะแชร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าฉันไม่ใช่เธอนะชอบหาเรื่องให้คนน่ารักรักอย่างฉันถูกแฟนคลับเกลียดขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆบ้างก็บอกว่าคนตรงกับคนตรงมาเจอกันเป็นต้น โพสต์สุดเศร้าผู้จัดการโตศักดิ์สิทธิ์เสียชีวิตกระทันหันเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยในอินสตาแกรมของเจนนิเฟอร์คิมได้โพสต์อาลัยผู้จัดการส่วนตัวของโตศักดิ์สิทธิ์โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าความดีและความน่ารักของวิวัยขีดล่างวิสลาย่าจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปการจากไปบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปเพราะชีวิตคนเราต่างมีเวลาไม่เท่ากันทุกคนต้องจากไปในเวลาของตัวเองหาใช่เวลาที่เหมาะที่ควรตามความรู้สึกของใครใครหลับให้สบายนะวิหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาให้คอมเมนต์ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจบ้างก็บอกว่าเพิ่งวนดูอีพีนี้วันนี้เลยครับพี่คิมเลยยิ่งรู้สึกว่าพบและจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาของมันขอส่งพี่วิสู่สวรรค์ด้วยครับทุกคนมีเวลาของตัวเองเสียใจด้วยนะคะเสียใจที่สุดเลยขวายขีดล่างวิสลาย่าเจ้าออกงานเร็กหลังกักตัวโชว์สเต็ปเด่นสุดไปเหมือนลิซ่ามาเองเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่างเต้าณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยล่ะค่ะถมหลายๆคนยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยและหลังจากที่แต้วกักตัวครบเลแล้วนั้นล่าสุดเธอได้ไปออกรายการของพี่ชายคนสนิทอย่างพี่วูดดี้งานนี้สาวแต้วได้โชว์เต้นเพลง Pretty Savage ของ BLAVKPINK ซึ่งแน่นอนว่าสาวแต้วนั้นก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมผมท่าเต้นยังแซ่บเวอร์เหมือนต้นฉบับมาเองเลยล่ะค่ะทนสงสัยไม่ไหวนะนะคุณโผล่ถามเจ้านายตรงๆคบกับจูเน่เรอเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆหลายคนคงสงสัยเช่นเดียวกันกับหนุ่มนะนะคุณแน่ๆกับความสัมพันธ์ของคู่จิ้นฉลาดเกมโกงเจ้านายจินเจตและจูเน่เพลินพิทยาที่ล่าสุดเปิดตัวร่วมงานกันในเพลงใหม่ที่จะเปิดตัวชื่อเพลงในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แห่งความรักนี้แล้วซึ่งหนุ่มนนกุลโผล่ถามตรงไปตรงมาสุดๆใต้โพสต์ของเจ้านายว่าอะไรอ่ะคบกันหรือจะมีงอกมาอีกคู่เรือแอะโดยหนุ่มเจ้านายเข้ามาตอบกลับแบบคลุมคลือสุดๆ ด้วยเสียงหัวเราะแต่ไม่มีการชี้แจงใดๆงานนี้เล่นเอาความสงสัยพุ่งปรี๊ดโดดขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายคู่นี้เขาจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าสาวกนายเน่รอลุ้นกันได้14กุมภาพันธ์นี้รู้กันจ้าก็อดริชชี่หวานอีกแล้วจ้านาทีนี้โลกมันก็จะชมพูหน่อยๆเปิดตัวแล้วจะหวานแค่ไหนก็ได้หวานข้ามดหวานไม่เกรงใจคนโสดหวานให้โลกรู้ว่าเรารักกันขอจ้าดังๆให้คู่รักเบอร์ล่าสุดของวงการอย่างอิทธิฤทธิ์ก็อดอิทธิพัฒน์ริชชี่อรเนศรที่นาทีนี้โลกเป็นสีชมพูสุดๆมีโมเมนต์ทำแฟนคลับคู่เบาหวานขึ้นตามมาเป็นระยะๆอย่างล่าสุด
โปรยความสวีทขี่สกูตเตอร์เล่นด้วยกันแต่เพราะคาดว่าตัวสกูตเตอร์มีแค่อันเดียวและทั้งสองคนที่เกียจผลัดกันเล่นจึงมีภาพของการขี่สกูตเตอร์เล่นด้วยกันโดยทางก๊อตเป็นคนขี่และมีริชชี่เป็นคนซ้อนทางเราจึงได้เห็นโมเมนต์กอดเอวแน่นมากกบจากริชชี่เกิดขึ้นคลับคลายคลับคลาจะประกาศให้สาวสาวรู้หรือเปล่าจ๊ะริชชี่ว่าคนนี้ของหนูนะอย่ามาแย่งงานนี้แฟนๆแซวกันยกใหญ่บอกนี่ขนาดยังไม่ใช่วาเลนไทน์วันแห่งความรักยังหวานขนาดนี้แล้ววันจริงมาถึงจะหวานขนาดไหนอยากจะรู้Oh, oh, oh.